หมายของคนดีดังนั้นเครื่องหมายของคนดีก็คือกตัญญูกตเวทีนะครับพี่น้องวันนี้พี่น้องสาธุชนได้มาแสดงมุทิตาสักการะมาแสดงมุทิตาจิตให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อถือว่าเรามาทำความดีรู้คุณครูบาอาจารย์เป็นญาณุสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็เป็นสิทธิญาณุสิทธิ์ของหลวงพ่อนะครับที่มาแสดงมุทิตาสักการะดังนั้นสายทางศรัทธาพี่น้องเดินตรงมาเลยแน่แล้วจะเห็นหลวงพ่อพร้อมทั้งพี่น้องที่ทำวัดของพระพุทธเจ้าประจักษ์การพระพุทธการวันนี้วันสุดท้ายจะเห็นหลวงพ่อนั่งรอพี่น้องนะครับพี่น้องสาธุชนก็นำถังน้ำไถที่เราตักขึ้นมาไปจดจ่าตรงในมือของท่านแสดงมุทิตาสักการะแสดงมุทิตาคิดให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อคนเรานะครับจะมองดูความดีความการดูของคนมองดูความดีอย่าพลาดโอกาสที่ดีงามเลยนะเวลาเปลี่ยนเวทีใหม่นะครับหลวงพ่อขออนุญาตตัดหมายทั้งหมดว่าหมดเวลาเวลาหมดเวลาหมดแล้วเอาเลยนะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์วัชรนและก็พระอาจารย์ประหยัดนะครับที่โอนไมค์มาให้ทางกรมในการนะครับพระอาจารย์วัชรนท่านประสานงานตรงนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องสาธุชนทั้งหลายครับท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงมุทิตาวันนี้ญาติโยมหลังจากท่านพรเจ้าขับเข้าบ้านแล้วช่วงเย็นนี้อยู่นะก็จะมีการตัวเสริมบารมีเราพ่อขอจะตาดูพาโชคคือปางถวายเนตรปางถวายเนตรจะมาไหว้กำลังเทวดาที่ปกครองสัตว์ทั้งถ้ามันเจอของท่านพระองค์เด้อบอกพระองค์ดังนั้นวันพุธนาทิตย์วันนาทิตย์พี่น้องประจำไว้นะครับส่วนเดี๋ยวตอนค่ำตอนค่ำจะบอกว่าพระปางของท่านวันอะไรวันอะไรจะได้จำได้แล้วประมาณบูชาขันครูนะครับมาบูชาขันครูดูเข้าพิธีกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้พระปางประจำวันเกิดของท่านคือพระปางถวายเนตรกำลังบรรพกเทวดาบกพระ